ี่ครับร้อนๆเลยครับอร่อยมากครับเมื่อกี้ผมเพิ่งกินไปครับผมครับโชคดีนะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่กินข้าวยังครับมีข้าวมาให้ครับผมครับครับกำลังร้อนๆเลยพี่โชคดีนะพี่สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับพวกเรานะครับผมเบคอนไทม์แม็กแฟมิลี่มีกูกับไม้สองโค้ชเพิ่งวันนี้ครับผมเนื่องจากเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีจริงๆเราก็เลยจะมาทำความดีนะโดยการแจกของนะแต่จะมาแจกอะไรเนี่ยเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาแจกของให้กับคนที่แบบว่ายากไร้จริงๆที่แบบว่าสมควรที่จะได้ดูจากความเหมาะสมคนที่เราจะให้ได้รับผลกระทบใช่คนที่จะรับผลกระทบจากคุณได้รับทุกคนนะถ้างั้นแจกตัวเองด้วยเราก็น่าจะโดนนะเราจะแจกให้กับคนที่มีผลกระทบกับโควิดซึ่งก็น่าจะทุกคนนะผมก็เดี๋ยวเจมจะไปเอาของตามไปดูกันนะผมว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรครับผมไปไปป่าตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเอาของนะที่ไม้สั่งใช่ไหมเพื่อนสั่งอะไรให้ป่ะเนี่ยสั่งมาแล้วบอกเลยว่าจุกจุกโอ้ยจุกจุกเลยนะจุกจุกเลยก็เจมก็จะมาท้าความนะทำไมถึงต้องทำของแจกก็คือเจมเข้าใจมาก่อนนะว่าคนบางคนอ่ะฐานะมันไม่เท่ากันก็อย่างเจมอ่ะเจมก็ไม่ได้มีมาก่อนไงก็ต้องแบบว่ามีคนมาให้ของอะไรพวกเนี้ยเราก็โตมาในสังคมแบบนั้นอ่ะแล้วพอเรามาถึงจุดนึงที่เราสามารถซัพพอร์ตหรือว่าช่วยคนอื่นได้เราก็ทำมีความสุขให้ประชาชนนี่คำนี้คุณนะคุณได้เพื่อนทำไมเอาเลยเหรอเขาเรียกอะไรแบ่งปันดีกว่าถ้าเรามีแล้วก็แบ่งปันถึงแบ่งปันรอยยิ้มถึงมันจะไม่เยอะก็ตามนะผมแต่ถ้าเราได้ช่วยก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะครับผมไว้ไปเจอกันหน้าร้านครับผมรถเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะตอนนี้มีหลายช่องทางให้เลือกนะคะลูกค้าค่ะรับที่สาขาก็จะมีเป็นบริการไดทูด้วยลูกค้าสามารถเลือกวางถังไดทูก็ได้ค่ะหรือว่าจะรับที่จุดจอดรถของหน้าร้านนะคะจะเป็น SPU รถไซส์นะคะจอดที่หน้าร้านได้เลยหรือเลือกรับได้เลยเองที่หน้าสาขานะคะที่หน้าเคาน์เตอร์จะมีจุดบริการให้ค่ะอ๋ออย่างเงี้ยคือสามารถเข้าไปเอาข้างในก็ได้หรือว่าจะนั่งรอที่รถให้ออกมาให้ออกมาก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับก็เรียบร้อยนะผมรับของมาที่ร้อยคือเยอะมากประมาณ60กว่ารายการนะก็อันนี้ก็เป็นบริการใหม่นะเซลล์พิกอัพเนี่ยดีมากเลยนะผมก็จะมี2อย่างก็คือเราสั่งของเนี่ยมันจะมี QR code ให้เราติ๊กใช่ป่ะพอเราติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สั่งพอสั่งเสร็จเขาก็จะเตรียมของไว้หน้าขอเรียกอะไรนะเคาน์เตอร์มันมี2อย่างคือให้เราเดินเข้าไปเอาเองก็ได้หรือว่าให้เขาเอามาให้เราที่รถก็ได้นะอันนี้สามารถบอกเขาได้ก็คือถ้าใครไม่อยากสุ่มเสี่ยงแบบว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าพื้นที่นี้มันมีแบบว่าคนสัญจรค่อนข้างเยอะเราก็แบบว่าดูแลตัวเองดีกว่าก็ขอบคุณพื้นที่นี้ด้วยครับผมสำหรับสาขา KFC สุขุมวิท62นะถ้าใครอยากกิน KFC อร่อยๆก็มาสาขานี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปอร่อยทุกสาขาเฮ้ยเออวันลืมไม่อย่าพูดไม่งั้นต้องพูดว่าไก่ KFC เนี่ยอร่อยสุดแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปรถแล่นกันแล้วน้องๆครับผมเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้อ๋อครับผมขอบคุณครับก็พี่เมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะโหเห็นพี่เหรอกวาดถนนตอนนี้เที่ยงนะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าถามพี่กินข้าวยังเขาก็บอกว่ายังนะเจมก็เลยจัดละชุดใหญ่น่าจะจุกๆไปเดี๋ยวเราก็ขับรถไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะเจอใครที่แบบว่าดูแล้วเอ้ยต้องโดนละต้องโดนไก่แล้วแน่เดี๋ยวเราก็จะจอดแล้วลงไปโดยการเอาไก่นะให้กินนี่จุกไปเลยนี่ครับ
ี่ครับร้อนๆเลยครับอร่อยมากครับเมื่อกี้ผมเพิ่งกินไปครับผมครับโชคดีนะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่กินข้าวยังครับมีข้าวมาให้ครับผมครับครับกำลังร้อนๆเลยพี่โชคดีนะพี่ออกลงครับผมพวงเท่าไหร่ครับอันนี้20เอา3พวงเลยครับกินข้าวยังครับอันนี้อันนี้ครับเป็นข้าวเย็นแล้วกันหรือเป็นข้าวเย็นเฟรีครับผมนี่ครับเฟรีพี่เด็กนี่ไหมเนี่ย10กว่าคนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือขายตรงนี้ทุกวันเลยแบบแล้วก็คือมาอย่างนี้4คนมาด้วยกันหมดเลยพอดีพี่อันนี้กินข้าวกินข้าวเนี่ยอ๋อผมกินโอ้โหผมกินมาม่าไปอันนี้พี่เอาเคฟมีใครกินบ้างเลยใช่ไหมอันนี้พี่ซื้อมาฝากร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยเพิ่งเอามาก็4ชุดนะให้คนละชุดครับผมอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับไว้ว่างๆเดี๋ยวพี่มาหาใหม่แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับก็ที่เรามาทำอย่างนี้ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหลายนะคอยสนับสนุนเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาให้เรามาเยอะแล้วเราก็คิดที่จะแบ่งปันต่อไปก็คือเราก็จะส่งต่อต่อไปก็คือการมาทำอย่างนี้ผมอาจจะมีอีกหลายๆคลิปนะให้ดูกันก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปอันนี้เดี๋ยวก็เราเจอแล้วถ้าเป็นคนกวาดพวกทำความสะอาดหน้าให้นะผมเพราะว่าทำงานแบบว่าเช้าไม่ใช่เช้าเรียกว่าเที่ยงเลยแดดเนี่ยไม่ได้สีหลอกนะสีจริงเรียกว่าทำเพื่อส่วนรวมเขากำลังนั่งกินน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีครับผมก็เราให้เขาไปก็ได้เอาไปเป็นข้าวเย็นก็ได้ผมอันนี้เขาก็กำลังแกะเขาเรียกอะไรแกะสติกเกอร์ของขวดออกนะแล้วก็เอาขวดไปขายนะผมก็เวลามันบ่ายนิดๆเขาก็ยังคงต้องนะเพราะคนเรามีการมีงานทำพี่ครับกินข้าวยังครับสวัสดีผมเคฟซีฝากครับผมครับผมคุยผ่านไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมเคฟซีครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปกินครับผมค่ะร้อนก็ร้อนนะเขาใส่โม่งคือแบบแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วอ่ะเหงื่อพี่ไม่ต้องพูดก็ได้คือเหงื่อท่วมเลยอ่ะเราก็ให้ไปเลยเขาจะถามเลยพี่กินข้าวกลางวันยังเขายังล่าเอาโอเคเอาไปเลยคุยไปด้วยกันนะผมขอบคุณครับก็ตอนนี้เราก็แจกไปเยอะแล้วผมตอนนี้ก็เหลือมาชุด2ชุดนะชุดท้ายแล้วเราก็หาผู้โชคดีครับผมที่ได้รับความอร่อยของเคฟซีไปนะไปดูกันว่าจะเป็นใครเป็นผู้โชคดีนะครับผมเฮ้ยมึงขับอย่างเดียวเลยอะไรของมึงเนี่ยฮะไหวเลยไหมพี่ครับข้าวกลางวันครับครับผมผ่านโควิดไปด้วยกันครับครับขอบคุณครับครับพี่ครับข้าวกลางวันครับผมเคฟซีครับครับผมผ่านโควิดไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับก็เรียบร้อยนะผมก็หมดลงไปแล้วกับเมื่อกี้นะเซตสุดท้ายนะแจกไป300กว่าเซตเมื่อกี้350คืออิ่มอะแก้มตุ่ยท้องตึงเลยไม่ต้องกว่าแล้วนั่งต้องนั่งพักนะเมื่อกี้คือแบบว่าเซตนึงมันค่อนข้างจะเยอะมากนะถือว่าคุ้มมาก KFC นะไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกนะน่าเป็น KFC นะผมส่วนวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะเนื่องจากโอ้โหเราอยู่นี่กันมาได้ประมาณ2วันกว่ามั้งแจกวันนี้300กว่าชุดนะผมก็อย่าลืมดิสคอร์ดด้วยนะผมของเบคอนไทม์นะผมก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามาพูดคุยกันได้นะผมในวันที่มีแข่งของเบคอนนะก็จะเจอพวกเราอินฟูแล้วก็อาจจะมีนักแข่งแบบแข่งเสร็จแล้วก็แวะเวียนมาพูดคุยกันนะผม
เฮ้ยเกือบลืมบริการใหม่ของ KFC นะครับผมเซลล์พิกอัพนะครับผมก็อย่าลืมถ้าใครแบบว่าไม่อยากแบบสุ่มเสี่ยงก็ให้พนักงานเอาของมาให้เราได้หรือว่าเราไปเอาของที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะถ้าออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมส15ชั้นนะนะใจไม่หอบกันไปเลยโอ๊ยกูจะเลย